สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาถักดอกไม้ไว้ใช้สำหรับตกแต่งอีกนะคะเป็นดอกไม้สีเขียวค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยโซ่25นะคะขึ้นแบบโซ่ขึ้นนับหนึ่งเลยนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม24 25เสร็จแล้วนะคะถัก X ช่องที่สองค่ะขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็ถักด้วย 2X นะคะ 1X สอง x ค่ะแล้วเราจะซีลงในช่องนี้นะคะช่องหลักนี้นะคะสองเส้นเดี๋ยวทำให้ดูก็คือเส้นนี้นะคะซีผ่านค่ะแล้วก็ถัก x ช่องถัดไปนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ถักสองเอ็กค่ะ1X สองเอ็กนะคะแล้วก็ซีผ่านสองช่องนี้นะคะช่องห่วงกับหลักเนี่ยค่ะซีผ่านแล้วก็ถัก x ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็สอง x นะคะแล้วก็ถักซีผ่านค่ะแล้วก็ถัก x ช่องถัดไปนะคะโซ่สามแล้วก็สอง x แล้วก็ซีผ่านค่ะทำสี่กลีบนะคะสำหรับโซ่สาม1 2 3 4ต่อไปค่ะ X ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่สี่นะคะ1 2 3 4 3X ค่ะ1 2 3แล้วก็ C ค่ะแล้วก็ X ช่องถัดไปค่ะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่สาม X
ก็สี่ค่ะทำแบบนี้ไปจนถึงโซ่สุดท้ายเลยนะคะ x โซ่สี่ทำ x โซ่สี่สาม x ไปจนถึงโซ่สุดท้ายเลยค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะแล้วก็สี่เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะคะอีกช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่สาม x หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ x ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สี่แล้วก็สาม x หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ในหลัก x อะค่ะเพื่อนๆทำไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะมาดูช่องสุดท้ายกันค่ะช่องสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมนะคะ x โซ่สี่แล้วก็สาม x แล้วก็สี่ผ่านเก็บไหมค่ะจิ้มลงไปข้างล่างเลยนะคะตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะตัดใหม่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือข้างหน้าจะเป็นสี่กลีบนี้จะเป็น x โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามสี่นี้จะเป็น x โซ่สามส่วน20 กลีบข้างหลังนี้จะเป็น x โซ่สี่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักกลีบเลี้ยงกันก่อนค่ะกลีบเลี้ยงนะคะใช้ไหมสีเขียวเข้มค่ะขึ้นแบบวงกลมนะคะถัก 6x ค่ะ1 2 3 4 5 เสร็จแล้วรูดค่ะปิดงานค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถัก XV นะคะเก็บไหมไปด้วยเลยนะคะ
x แล้วก็ v v คือถัก x สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ x แล้วก็ถัก v x สองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ แล้วก็ v แล้วก็ c กับหลักแรกนะคะ x แรกปิดงานค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะได้ทั้งหมด 9x นะคะทั้งหมด 9x แล้วเราก็ปิดงาน c แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็ x นะคะลงในหลักที่สองโซ่ที่สอง x แล้วเราก็ c หลักเดิมนะคะ4แล้วเราก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็ x แล้วก็ c หลักถัดไปโซ่สอง x แล้วก็ c ทำแบบนี้ไปจนครบ9 กลีบเนี่ยนะคะทำจนครบ9x อะค่ะซีแล้วก็โซ่สองแล้วก็ c แล้วก็โซ่สองก็ x แล้วก็ c ก็โซ่สองแล้วก็ x แล้วก็ c เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ดึงมาข้างหลังแล้วก็ดึงเก็บไหมอย่างนี้เลยค่ะได้แล้วค่ะกลีบเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะใช้ลวดพับครึ่งค่ะอันนี้ความยาวถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงมากก็ไม่ต้องพับนะคะใช้ไปเลยใช้2 อัน
อันนี้ใช้ข้างหลังนะคะใช้ตอนเริ่มต้นค่ะอันนี้เป็นท้ายนะคะเราใช้ตรงนี้ข้างหน้าใช้ตรงนี้ข้างในปืนกาวยิงค่อยๆหมุนไปนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราใช้กาวยิงเก็บตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเลียงค่ะกลีบเลียงนะคะใช้จิ้มลงไปอย่างนี้นะคะใช้กาวยึดหน่อยก็ได้นะคะไปข้างล่างนิดนึงแค่นี้ค่ะแล้วก็ใช้สีเขียวพันกดลงไปเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องตัดค่ะเก็บไปเลยแล้วก็พันพันไปจนสุดเลยนะคะเส
็จแล้วก็ใช้ครีมพับเก็บเลยค่ะหรือจะใช้กาวยิงก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเอาไว้ใช้ตกแต่งช่อกุหลาบช่อลิลลี่ก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมใช้เทียนรนด้วยนะคะเสร็จแล้วใช้เทียนรนเพื่อให้งานสวยค่ะใช้เทียนรนทุกงานนะคะที่เราทำด้วยไหมพรมค่ะคุณครูจะใช้เทียนรนทุกงานที่เราทำด้วยไหมพรมงานจะได้สวยค่ะอันนี้เราใช้เทียนรนแล้วนะคะอันนี้คือใช้เทียนรนแล้วค่ะอันนี้แพทเท่ากันนะคะแต่ว่าอยู่ที่การพันค่ะโซ่25เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มโซ่ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ช่วยติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กอนกุยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ